เดี๋ยวพาภาคทิพย์นะขอขมากรรมกันหน่อย ภาคทิพย์จิตวิญญาณนะ ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะน้อมใจกันประกาศสละประกาศถอนและขอขมากรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิตั้งแต่เวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนขอนอบน้อมต่อองค์ปฐมอรมณ์พุทธะองค์พุทธะพระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระมหาอรหันต์พระมหาอรหันต์พระอรหันต์พระอรหันต์อริยเจ้าอริยเจ้าอริยสงฆ์อริยสงฆ์อริยบุคคลอริยบุคคลหมู่สงฆ์ทั้งหลายหมู่สงฆ์ทั้งหลายโดยมีองค์พระปฐมลมพุทธะองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงได้โปรดเป็นประธานในการประกาศสละประกาศถอนความมุ่งหวังตั้งเอาทั้งในทางโลกทั้งในทางธรรมความมุ่งหวังตั้งเอาในสติในสมาธิในตบะฌานญาณในฤทธิ์เดชอำนาจบุญวาสนาขอประกาศสละประกาศถอนความมุ่งหวังตั้งเอาในรูปรสกลิ่นเสียงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายคติทั้งหลายอคติทั้งหลายการนิยมความเชื่อทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนความห่วงหาอะไรอาวรความรักใคร่ผูกพันสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายข้าทาสบริวารญาติมิตรทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนความอาฆาตแค้นพยาบาทความเครียดแค้นจริงชังการจองเวรจองกรรมทั้งหลายทั้งปวงขอส่งคืนสู่สัจธรรมเดิมแท้ความไม่ยึดติดในตัวมันเองเพื่อความไม่ติดไม่ขาดไม่คล้องไม่คาในการโปรดสรรพสัตว์ตามองค์มหาบารมีและกรรมอันใดก็ตามทีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินต่อผู้มีองค์คุณทั้งหลายองครุบรมครูพระสงฆ์องค์พระเจ้าอรหันต์เจ้าหรือกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยปฏิเสธต่อเนื้อหาสัจธรรมหรือใช้ทิฏฐิความคิดความเห็นความหมายเปรียบเทียบเทียบเคียงต่อเนื้อหาสัจธรรมไม่จบตามไม่วางตามไม่ว่างตามหรือกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายโดยพาผู้คนให้ห่างไกลต่อเนื้อหาสัจธรรมแห่งความไม่ยึดติดหรือกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเผาทำลายวัดวาศาสนาสัญลักษณ์รูปเหมือนหรือกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลไม่ใ
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในรอยพระในรอยพระบาทในรอยพระบาทรอยพระหัตในรอยพระหัตหรือกามบันไดหรือกามบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยหาอยู่หากินเคยหาอยู่หากินกับวัดวาศาสนากับวัดวาศาสนาหรือกามบันไดหรือกามบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยตั้งจิตไม่เคยตั้งจิตปฏิเสธปฏิเสธต่ออริยเจ้าต่ออริยเจ้าอริยสงฆ์อริยสงฆ์อริยบุคคลอริยบุคคลหรือกามบันไดหรือกามบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยนำพาสรรพสัตว์ไม่เคยนำพาสรรพสัตว์หลงมึนเมาหลงมึนเมาในรูปรสกลิ่นเสียงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายสัมผัสทั้งหลายหรือกามบันไดหรือกามบันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินได้เคยประมาทล่วงเกินหรือเคยเบียดเบียนหรือเคยเบียดเบียนต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเจตนาก็ตามทีเจตนาก็ตามทีหรือไม่ได้เจตนาก็ตามทีหรือไม่ได้เจตนาก็ตามทีนะทุกกรณีกรรมทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมทุกประเภทกรรมกายกรรมกายกรรมมโนกรรมมโนกรรมวจีกรรมวจีกรรมสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรที่ไม่เหมาะไม่ควรท่ามกลางพุทธสถานท่ามกลางพุทธสถานดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันทุกกับทุกกันทุกทุกพัฒนารที่ผ่านมาทุกพัฒนารที่ผ่านมาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมอย่างหมดจิตหมดใจอย่างหมดจิตหมดใจขอองค์พุทธะขอองค์พุทธะองค์มหาบารมีองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทุกพระองค์ทรงได้โปรดเป็นประธานทรงได้โปรดเป็นประธานยกโทษยกโทษอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญด้วยเทอญขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงพึงเป็นโมฆะกรรมเป็นโมฆะกรรมเป็นวิมุตติกรรมเป็นวิมุตติกรรมตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญด้วยเทอญทุกอย่างอโหสิ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 และสิ่งใดก็ตามและสิ่งใดก็ตามที่หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เคยเบียดเบียนข้าพเจ้าไหมได้เคยเบียดเบียนข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันทุกกับทุกกันทุกทุกพุทธันดรทุกทุกพุทธันดรที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมขอให้อโหสิกรรมจะไม่ขอถือโทษไม่ขอถือโทษจะไม่ขอถือโกรธไม่ขอถือโกรธจะไม่ขอเอาคืนไม่ขอเอาคืนขอให้เป็นโมฆะกรรมร่วมกันขอให้เป็นโมฆะกรรมร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญและสิ่งใดก็ตามและสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยใช้กายใช้จิตไม่เคยใช้กายใช้จิตในการให้ในการให้ในการเสียสละในการเสียสละในการเกื้อกูลในการเกื้อกูลในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันทุกกับทุกกันทุกทุกทุกกันดอนทุกทุกทุกกันดอนขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณขอให้ทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมของเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมของเจ้ากรรมในเวรพึงได้มีส่วนในการเสียสละในการเสียสละในการโปรดในการโปรดนะตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตและที่จะมีต่อไปในอนาคตไปตลอดกาลนานเทอญไปตลอดกาลนานเทอญสูงอันนั้นคนนี้ก็ได้
มีส่วนนะก็จะแจกน้ำขอเขาเพราะว่าด้านของเขาโอเคใช่ไหมขอมาแล้วค่ะถ้าเป็นน้ำน้ำขอน้ำคุณคุณตั้งแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยให้เปิดจิตสู่การให้นะไปเรื่อยๆไปตลอดอย่าไปใช้จิตแบบอย่างนี้อย่างนั้นอะไรกับอะไรนะจิตกับสรรพสิ่งจิตกับในจิตนะสิ่งที่ไม่ให้จิตเป็นพื้นฐานตลอดนั่นแหละคือการโปรดใช้จิตกับสรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นกรรมจิตกับจิตเองก็ยังเป็นกรรมจะล้างกรรมยังไงก็ต้องใช้สิ่งที่ไม่ให้จิตร้องไปกับสังสารวัฏนั่นแหละสถานการณ์โปรดเนี่ยมันมาจากการให้การเสียสละเป็นพื้นฐานนะแล้วก็จับเนื้อหาไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยให้มันทั่วถึงทั้งสังสารวัฏไปตลอดมันไม่ใช่การคอยทำกายคอยทำจิตให้เป็นแบบนี้แบบนั้นมันต้องเปิดจิตให้กว้างไว้ตลอดแผ่ให้เรื่อยๆแผ่ให้เรื่อยๆเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเรานะภาคทิพย์จิตวิญญาณอีกมากมาย ที่เขานะอยู่ร่วมกันจะสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้แต่ก็มีนะมิติมันทับซ้อนกันอยู่เต็มไปหมดดังนั้นเราไม่มีใครในนี้อยู่กันแค่นี้นะมันมีเยอะกว่านั้นมันเยอะและชีวิตเกิดมาถึงก็ไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่อยู่แค่กินแค่ใช้ชีวิตไปวันๆนะต้องรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันแล้วไปหมดชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่ใช้กายใช้จิตแบบทิ้งไปวันๆนะแต่แบบนั้นมันก็คือมีแต่กรรมอ่ะเข้าใจไหมแต่มันต้องคลายช่วยหลุดช่วยใช้ในทางคลายช่วยหลุดช่วยจบช่วยกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบบโปรดแบบผู้โปรดผู้โปรดสัตว์ส่วนการอุปโลกต่างๆหน้าที่การงานเนี่ยก็อุปโลกไปงั้นแหละเป็นสื่อเฉยมันเป็นรูปแบบของกรรมวิบากนะของแต่ละรูปแต่ละนามที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องของบารมีด้วยนะแต่ก็อุปโลกให้ไปให้แบบไม่ได้เอาอะไรแบบแล้วไปคือสำคัญคือจิตต้องเป็นผู้ให้ให้คลายช่วยหลุดช่วยไปแบบไม่ได้เอาอะไรเพราะชีวิตมันเอาอะไรไม่ได้จริงอยู่แล้วเนาะอย่างมันชั่วคราหมดดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องคอยห่วงนะว่าจะได้จะมีจะเป็นอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีตั้งแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยจิตเดิมแท้หรือดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นอะไรเลยแต่ที่มีที่เป็นขึ้นมาทีหลังเข้าใจไหมมันสมมุติขึ้นมาเองปรุงแต่งขึ้นมาเองว่ามีนั่นมีนี่ไม่มีนั่นไม่มีไอ้นี่
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันมาทีหลังแต่ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นก็นั่นแหละก็ต้องย้อนสู่ดั้งเดิมแท้เนื้อหาความไม่ยึดติดนั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดนี่แหละใช้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพื้นฐานในการโปรดจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีนี่แหละพร้อมกันไปกับสังสารวัฏจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นอะไรพร้อมกันไปกับสังสารวัฏที่เขามีเขาเป็นกันอยู่แต่ไม่ต้องไปเป็นอะไรไม่ต้องไปมีอะไรส่วนอุการอุปโลกมีอะไรเป็นอะไรโดยสมมติเนี่ยมันก็อุปโลกแล้วแล้วไปไม่ได้เอาอะไรกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ท่ามกลางสังสารวัฏได้แบบไม่ทุกข์เพราะความมีความเป็นหรือความไม่มีความไม่เป็นมันเป็นเรื่องของทิฏฐิทั้งนั้นน่ะทิฏฐิอุปโลกความคิดความเห็นความหมายชั่วคราวหมดแต่ถ้าเป็นแบบสรรพสัตว์แบบโลกมนุษย์คนทั่วไปมันก็อุปโลกความคิดความเห็นความหมายแบบนี้แบบนั้นแต่มันไม่มีตัวตัดไงมันไม่จัดตัดจบในสิ่งที่อุปโลกมันไม่ล้างตัวมันเองในการอุปโลกแต่ละครั้งมันก็จึงเป็นกรรมไปเรื่อยๆกรรมตกค้างในสังสารวัฏไปเรื่อยๆดังนั้นแบบผู้ป่วยก็คือไปนะไปล้างเคลียร์กรรมวิบากให้นะล้างตัวล้างเองแล้วก็ล้างสังสารวัฏพร้อมกันไปยังไงก็อุปโลกชนิดล้างอุปโลกเองสมมุติล้างสมมุติเองก็จากนุสตินี่แหละใช้นุสติแล้วเลือกเตือนตัดเรื่อยๆเตือนตัดเรื่อยๆทุกอย่างทุกอย่างไม่เกี่ยวกับมีไม่มีไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นไม่เกี่ยวกับได้หรือไม่ได้เปิดเนี่ยเปิดแล้วก็แผ่ให้ไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นพื้นฐานเลยมันจะเป็นอนุภาพอนุภาพในการที่ไปคลายช่วยกันว่างล้างไปด้วยกันดับล้างไปด้วยกันตัวจิตเนี่ยเป็นตัวกรรมตัวกรรมตัวเวรตัววิบากตัวจิตเนี่ยตัวรู้ก็เหมือนกันตัวรู้เนี่ยจริงไม่ต้องไปอะไรกับรู้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้มันจะนอกเหนือกรรมแต่ถ้าอะไรกับรู้อะไรกับไม่รู้อะไรกับเห็นมันก็ยังเป็นกรรมอยู่มันก็ยังอะไรกันในกรรมอยู่มันก็ยังวนเวียนกันในกรรมอยู่ดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องคอยทำอะไรนะไม่ต้องคอยห่วงรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นไม่ต้องไปห่วงจิตเพราะมันเป็นตัวกรรมห่วงจิตก็คืออยู่กับกรรมห่วงกรรมมันก็ไม่หมดกรรมมันก็ไม่พ้นจากกรรมมันก็วนเวียนอยู่กับกรรมเพราะตัวห่วงนั่นแหละห่วงอะไรก็วนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นงั้นจะนอกเหนือยังไงก็ต้องทุกอย่างไปใช้นุสติต้องมาทุกอย่างพร้อมกันไปพร้อมให้มันทั่วพร้อมทั้งสังสารวัฏอย่าให้มันอยู่แค่ตัวเองอย่ามันอยู่แค่กายแค่จิตศูนย์รวมแห่งกรรมนั่นคือกายจิตศูนย์รวมแห่งกรรมดังนั้นก็ต้องทุกอย่างไปด้วยกันจะไม่เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับสรรพสิ่งไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองมันจะเป็นเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปมันจะไปล้างกรรมเวรวิบากให้เองอย่างนี้เนื้อการโปรเนี่ยมันนอกเหนือกรรมมันเป็นเนื้อหาชนิดที่มันล้างกรรมเวรวิบากทั้งตัดกรรมทั้งล้างกรรมนุสติแต่ละครั้งเนี่ยมันคือการตัดใช้เนื้อหาชนิดที่มันล้างตัวมันเองแต่ละครั้งนี่ระลึกขึ้นมาเนี่ยมันไปตัดรอบกรรมให้แล้วใช้ดำริว่าทุกอย่างไปด้วยมันก็จะพร้อมกันไปทั่วถึงทั้งสังสารวัฏมันจะไม่ใช่ตัดกรรมเฉพาะตัวเองจะไปล้างกรรมเคลียร์กรรมให้ทั้งหมดเลยทั้งสังสารวัฏพร้อมกัน
ดังนั้นมันจะมีอนุภาพมากอนุภาพมันจะยิ่งกว่านั่งทำสมาธิคือมันจะเป็นอนุภาพแห่งความก็เรียกว่าสงบโดยไม่ต้องทำความสงบไม่ต้องไปคอยทำมันเป็นอนุภาพที่มันคลายช่วยกันมันนอกเหนือความสงบไม่สงบไปอีกมันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยนั่นแหละเขาเรียกว่ามันนั่งเดิมแท้มันไม่ต้องไปรอทำความสงบซะก่อนแล้วค่อยพิจารณาอะไรที่สอนกันที่เรียนกันต้องทำจิตให้สงบซะก่อนแล้วค่อยไปเดินวิปัสสนาไปเจริญวิปัสสนาไปไข้ควรคิดพิจารณามันเป็นสังสารวัฏไปหมดเลยระหว่างที่ทำจิตให้สงบมันก็มีตัวคอยทำมีตัวคอยอยู่กับจิตมันก็ยังห่วงจิตอยู่สงบก็ชั่วคราวทำจิตให้สงบได้มันก็ไม่สงบได้เพราะจิตอนิจจังมันก็เลยวนเวียนอยู่กับความสงบไม่สงบแล้วก็คอยอยู่กับความสงบปฏิเสธความไม่สงบมันก็คือมันยังเป็นสังสารวัฏอยู่ก็คือมันไม่หลุดพ้นต่อให้สงบแล้วไปเดินปัญญาพิจารณาหาเหตุก็วนเวียนอยู่กับความคิดความเห็นอยู่กับทิฏฐิเหมือนเดิมมันก็ยังอะไรวนเวียนกันในจิตเหมือนเดิมมันก็อะไรกันในทิฏฐิเหมือนเดิมมันยังไม่นอกเหนือความเป็นจิตดังนั้นเราต้องใช้บทสรุปนิโรธนิพพานสรุปตรงๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสงบไม่สงบทุกอย่างพร้อมกันไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นเนื้อหาที่มันสรุปตัวผู้สรุปเองแล้วก็จบกันในตัวมันเองแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้โปรดสังสารวัฏเป็นเนื้อหานิโรธนิพพานใช้สรุปให้สังสารวัฏเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าการโปรดนี่แหละใช้การแบฝ่ามือแผ่แบแฝ่ฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ของการให้แผ่ออกไปแผ่ให้ไปไม่เหมือนกรรมกรรมนี่คือเอายึดใช่ไหมเปิดแบฝ่ามือออกคือแผ่ให้ไม่ได้เอาอะไรแผ่ให้ไปเราใช้ฝ่ามือใช้มือแหละสร้างเวรสร้างกรรมมาแบบเอาแบบยึดเอาแบบถือเอาคราวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นสื่อการให้ไปแบบฝ่ามือก็แผ่ให้ไปอย่างเงี้ยคือการโปรดแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะนิพพานกันแบบไหนอย่างไรมันไม่มีผู้ไปเป็นนิพพานไม่มีผู้เข้าสู่แดนนิพพานเพราะนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรมันไม่มีผู้เข้าถึงผู้เข้าไม่ถึงเพราะมันไม่มีผู้แต่มันยังเป็นผู้อยู่เข้าถึงเข้าไม่ถึงมันเป็นทิฏฐิที่ผิดทิฏฐิปรุงแต่งขึ้นมาเองผู้นั้นก็อนิจจังในความเป็นผู้เองดังนั้นคำว่านิพพานเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่มีความหมายในความเป็นอะไรมันใช้การไปเข้าถึงนิพพานไม่ได้มันใช้แค่การระลึกขึ้นมานะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับถึงไม่ถึงมันก็จะเป็นเนื้อหานิโรธนิพพานสรุปเรียบร้อยของมันเองเลยอย่างนี้จึงไม่ต้องไปใช้การปฏิบัติตัวปฏิบัติใจทำตัวทำใจกันแบบไหนอย่างไรเลยทุกอย่างก็ต้องทิ้งตัวทิ้งเองทุกอย่างก็ต้องละตัวละเองอย่างเงี้ยมันจะหมดภาระมันหมดภาระในการคอยทำจิตในการต้องห่วงจิตห่วงกายห่วงจิตมันหมดคือทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองจิตแบบไหนอย่างไรก็แล้วเลยตลอดกายจะแบบไหนอย่างไรก็แล้วไปตลอดเหมือนกันแต่ถ้ามันนะเจ็บป่วยอะไรก็ไปรักษาใช้รูปแบบการรักษาก็แตกต่างกันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของสมมุติก็ขี้คายความลำบากทางกายแต่เรื่องของจิตก็ต้องทิ้งตัวทิ้งเองไปอีกละตัวละเองไปเรื่อยๆเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปให้สังสารวัฏมันก็จะล้างความยึดติดในจิตในใจให้เอง
ไม่ต้องพยายามไปไม่ยึดอะไรหรือพยายามจะต้องละอะไรกันแบบนี้แบบนั้นละตัวละเองทุกอย่างต้องละตัวละเองไม่ต้องพยายามจะพ้นจากสิ่งนี้พ้นจากสิ่งนั้นเพราะมันมีตัวผู้พยายามจะพ้นมันพ้นไม่จริงก็ต้องย้อนกลับมาพ้นจากตัวพ้นเองไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรต้องยุ่งยากลำบากสิ่งที่ให้เนี่ยมันไม่ได้ให้เอาไปทำอะไรให้เป็นเนื้อหาแล้วฟังแล้วก็เป็นเนื้อหาไปเลยไม่ต้องไปทำจิตให้มันเป็นแบบไหนอย่างไรอีกมันเป็นระบบที่มันจบตัวผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติก็เป็นแค่การอุปโลกกายจิตแบบให้ไปแผ่ให้ไปแผ่บารมีอุปโลกในการให้ไปเรื่องหน้าที่การงานก็ทำไปงั้นแหละทำแล้วแล้วไปทำแล้วแล้วไปคือมันเป็นบารมีแต่ต้องแบบให้นะมันถึงเป็นบารมีบารมีชนิดโปรดทำให้แล้วแล้วไปอุปโลกให้แล้วแล้วไปคือเราไม่มีหน้าที่จะเอาอะไรกับสังสารวัฏเรามีหน้าที่คือไปพาช่วยหลุดช่วยไปว่างล้างช่วย อย่างนี้มันจะไม่เป็นกรรมหน้าที่มันก็มีก็ทำไปก็ท่ามกลางแบบไม่อะไรกับอะไรอย่างนี้จะไม่ทุกข์เพราะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรก็ท่ามกลางกันแบบไม่อะไรกับอะไรไปใครช่วยหรือช่วยตามสมมุติหน้าที่แบบนี้มันจะไม่ทุกข์เพราะมีหน้าที่มันจะไม่ทุกข์เพราะมีความรับผิดชอบเพราะมันทำแล้วแล้วไปมันไม่ได้อะไรมันแค่อุปโลกชั่วคราวสมมุติชั่วคราวปรับไปสู่การโปรดให้หมดแล้วมันจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างมันก็ทุกข์ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่มันแล้วแล้วไปตลอดไม่ยึดเอาไว้ไม่ถือไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตลอดไม่ใช่นะคือมันน่ะแล้วแล้วไปตลอดแต่พอเราไปยึดมันมีตัวเราไปยึดมันว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยคือมันไม่ยอมให้แล้วแล้วไปมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ที่มันคาทุกข์จากเดิมที่มันทุกข์แล้วแล้วแล้วไปใช่ไหมมันก็ทุกข์แล้วก็คาทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะมันเราไม่ยอมให้มันแล้วแล้วไปอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยู่นานๆก็คืออยากให้ทุกข์นานๆมันก็เลยทุกข์ไปเรื่อยไปเพราะทุกอย่างมันทุกข์อยู่แล้วไงแต่มันแล้วแล้วไปคือไม่พยายามจะหนีจากทุกข์นะไม่พยายามให้ทุกข์มันหมดไปนะท่ามกลางทุกข์แบบแล้วแล้วไปตลอดไม่ใช่พยายามให้ไม่ทุกข์มันหมดไปมันจะไม่เกี่ยวกับมีไม่มีไปเลยท่ามกลางทุกข์มันแบบไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์ท่ามกลางแบบเรียกว่าท่ามกลางแบบไม่อะไรกับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่พยายามจะหนีจากทุกข์พยายามจะพ้นจากทุกข์ถ้าตัวพยายามจะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นตัวทุกข์ซะเองเป็นตัวพยายามตัวจะหนีก็เป็นตัวทุกข์ในการคอยหนีมันจึงหนีจากทุกข์ไม่ได้ไงเพราะมันตัวหนีเป็นทุกข์ซะเองในการคอยหนีมันก็เลยไม่ต้องไปคอยหนีเลยท่ามกลางไปเลยท่ามกลางทุกข์ไปเลยแบบไม่อะไรกับอะไรไม่ต้องไปคอยหนีไม่ต้องไปคอยสู้ไม่ต้องไปคอยปฏิเสธไม่ต้องคอยแบ่งแยกสุขออกจากทุกข์ไม่ต้องคอยแบ่งแยกสิ่งที่พอใจออกจากสิ่งที่ไม่พอใจก็ท่ามกลางไปเลยไม่เกี่ยวกับพอใจไม่พอใจไม่ต้องแบ่งแยกอะไรออกจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์อยู่ท่ามกลางทุกข์แบบไม่ทุกข์อย่างนี้เนี่ยอย่างที่ฟังกันอยู่เนี่ยก็เทวดาเขามาฟังภาคทิพย์เขาก็มาฟังเหมือนจะร้องไห้อยู่จะร้องไห้ออกมาอาจารย์เหมือนเขาซึ้งใจที่อาจารย์พูดออกมาแล้วก็เหมือนมาขอบคุณใช่นี่ก็จะร้องก็แบบพยายามร้องคือมันต้องนอกเหนืออารมณ์ไปอีกนะนอกเหนือปิตินอกเหนือไปอีก
สภาวะลักษณะทั้งหลายมันก็นิจังหมดทุกอย่างต้องทิ้งตัวทิ้งเองไปอีกละตัวละเองไปเรื่อยๆคือสิ่งที่ให้มันเป็นบทสรุปเป็นเนื้อหาที่เป็นบทสรุปที่มันตัดจบในตัวมันเองมันยุติสมุทัยยุติแห่งทุกข์จบกันตรงๆแล้วนอกเหนือไปอีกอารมณ์สภาวะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนอกเหนือตัวนอกเหนือเองไปอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์ไม่เกี่ยวกับสภาวะลักษณะสภาวะไหนก็นิจังในสภาวะนั้นสภาวะไหนก็ไม่ได้มีความหมายในสักความเป็นสภาวะอะไรเลยแรกเริ่มเดิมทีไม่มีความหมายในความเป็นอะไรสักอย่างแต่มันมาไอความหมายความหมายความหมายมันมาทีหลังมันเกิดจากการไปให้ค่ายความหมายหลงสมมติปรุงแต่งกันไปเองแบบนี้แบบนั้นจากเดิมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีไม่เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นไม่จัดว่าเป็นอะไรนี่แหละใช้เนื้อหานี่แหละจบช่วยสังสารวัฏไปเรื่อยส่วนอะไรคิดปรุงแต่งกันในจิตในใจเนี่ยก็ต้องท่ามกลางรู้สติตัดเรื่อยๆมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็รู้สติระลึกเตือนมาตัดให้เรื่อยๆคำว่าตัดเนี่ยคือตัดให้นะไม่ใช่ตัดให้ตัวเองนะตัดให้ทั้งสังสารวัฏรู้สติขึ้นมาแต่ละครั้งก็คือให้ทั้งสังสารวัฏไปเรื่อยๆมันจะล้างความแค่นี้แค่นั้นในกายในจิตตัวเองมันไม่มีอะไรเป็นของใครจริงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันของสาธารณะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงไปหลงไปเป็นเจ้าของซะเองแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ทุกข์กับมันไปเองอันนี้ก็ต้องรู้สติขึ้นมาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองทุกอย่างคล้องกันไปแบบนี้มันก็จะหลุดพ้นในตัวมันเองไม่ต้องไปหลุดไม่ต้องเอาตัวเองไปหลุดพ้นนะเพราะตัวเองมันก็ไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วมันไม่มีจริงอยู่แล้วชั่วคราวอุปโลกมาชั่วคราวตลอดฉะนั้นเนี่ยให้เป็นรู้สติไปหลุดช่วยสังสารวัฏไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการโปรดการโปรดโปรดแบบไม่ต้องมีผู้ใดต้องไปคอยหลุดพ้นจากอะไรโปรดแบบไม่ต้องมีผู้ที่จะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงอะไรก็คือว่างล้างไปดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันแล้วไปตลอดก็อยู่กันแบบท่ามกลางแบบแล้วไปตลอดไม่เกี่ยวกับการเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ไปคิดว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้งั้นมันก็นะมันก็ไม่แล้วไปไงตอนที่คิดจะแบบนี้แบบนั้นเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับนิพพานทุกอย่างก็จะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปเรื่อยๆไปตลอดมันก็จะไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์ไปเองมันจะไม่เกี่ยวว่าตัวเองสุขหรือตัวเองทุกข์เพราะมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองหมดความหมายในความเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหมดเงื่อนไขของการเวลามันจะไม่มีคำว่าตัวเองไปหลุดพ้นจากอะไรในวันทั้งในเวลานับปัจจุบันหรือวันข้างหน้าหรือในอนาคตมันจะไม่มีเพราะมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองตัดจบในปัจจุบันทุกขณะของปัจจุบันแล้วก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละเขาเรียกโปรดสัตว์ไปเรื่อยๆโปรดตำหนิทุกครั้งก็ให้มันเป็นมหากรุณาไปจบช่วยสังสารวัฏเรื่อยๆเป็นมหากรุณาโปรดสัตว์นี่แหละเรียกว่าการโปรดไม่มีผู้ใดไม่มีผู้ไปพ้นทุกข์มีแต่แล้วไปในทุกข์กันตลอด
แบบไม่ต้องมีผู้มีคนไปหลุดพ้นจากอะไรอย่างนี้อันนี้แหละก็ไม่ต้องไปคอยหนีจากอะไรด้วยไม่ต้องไปคอยหลุดจากอะไรด้วยอยู่ที่ไหนก็ท่ามกลางสังสารวัฏอยู่แล้วจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนจะภูมิไหนก็แล้วแต่ก็ท่ามกลางสังสารวัฏเหมือนเดิมก็โปรดท่ามกลางที่เป็นอยู่ที่มีอยู่นั่นแหละโปรดไปเรื่อยๆจะอุปโลกเป็นคนเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็ได้หรือจะเป็นท่ามกลางภพภูมิไหนก็ท่ามกลางภพภูมินั้นก็โปรดไปเรื่อยๆไปจบช่วยนะทุกภพทุกภูมินั่นแหละแต่ภูมิชั้นล่างนี่ก็จะหนักหน่อยลำบากหน่อยก็เปลี่ยนภูมิละมาเป็นภูมิมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมโลกบ้างก็ใช้เนื้อหานี่แหละจบช่วยไปเรื่อยๆอยากช่วยใครบางคนที่แบบเป็นยากหรืออะไรเงี้ยเราจิตถึงเขาได้ไหมคะก็แค่นึกถึงแล้วลึกถึงแล้วก็แผ่ให้ไปตอนที่เราสวดคำมากมายแล้วนะในจิตเราคืออย่าไปใช้จิตเยอะใช้สิ่งที่ไม่ให้จิตเป็นพื้นฐานแล้วระลึกถึงใครก็ต้องจากสิ่งที่ไม่ให้จิตเป็นภาพจะเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพแค่นึกถึงก็ถึงแล้วถ้านึกถึงเขาก็ถึงแล้วก็แผ่บุญน้ำหนีให้บุญบารมีให้วาสนาให้บารมีไปให้นุภาพแห่งนิโรธนิพพานให้ไปก็ถึงแล้วก็ใช้นุสติทุกครั้งที่ระลึกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอนุภาพขึ้นมาแล้วก็ถ้าจิตดวงไหนที่เขาสื่อขึ้นมาก็เขาก็จะตามเนื้อหาเราทันทีก็จะเชื่อมต่อโดยเนื้อหาไม่ได้เชื่อมต่อด้วยกรรมถ้าจิตกับจิตเฉยๆเนี่ยไม่มีเนื้อหาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อด้วยกรรมเวรวิบากเชื่อมต่อเวทนาบ้างเชื่อมต่อนิวรณ์บ้างในแบบนั้นคือแบบกรรมกับกรรมถ้ามันเป็นเนื้อหาการโปรดจริงๆก็คือจากสิ่งที่ไม่ให้จิตเป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อมันจะเป็นอนุภาพในการดับล้างว่างล้างให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมต่อนึกถึงอะไรมันก็จะไปล้างสิ่งนั้นแม้กระทั่งก้อนหินดินทรายก็ไปล้างให้หมดเป็นอนุภาพของนิโรธนิพพานนี่แหละไม่นี่มีอะไรเยอะหรอกไอ้ที่เยอะคิดใช้ความคิดความเห็นเยอะเกินไปต้องนุสติเรื่อยๆทั้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับคิดไม่คิดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับนึกไม่นึกมันไม่ต้องไปคอยทำความเข้าใจเพราะมันไม่เกี่ยวเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจมันยังวนเวียนอยู่ในกายในจิตอยู่ไงเวลาทำความเข้าใจเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับตรงนี้มันยังไม่ได้กว้างออกไปไงตอนทำความเข้าใจแต่เนื้อหาโลกนิพพานเนี่ยมันไม่มีขอบเขตไงมันจึงไม่เกี่ยวเข้าใจไม่เข้าใจมันไม่ต้องมานั่งทำกระบวนการสร้างความเข้าใจกับสิ่งใดพอเข้าใจมันยังมีแง่มีมุมอยู่มันเป็นทิฏฐิอยู่เป็นเนื้อหานิโรธนิพพานเนี่ยมันเลยนอกเหนือความเข้าใจไม่เข้าใจนอกเหนือเหตุนอกเหนือผลเหตุผลมันก็ยังเป็นเนื่องด้วยเงื่อนไขอยู่เรื่องด้วยทิฏฐิคือมันมีมุมมองมันยังแค่อยู่ใช่ไหมมีเหตุมีผลก็แค่สิ่งนี้สิ่งนั้นโดยสมมุติเท่านั้นแหละสมมุติกันตามนี้สมมุติกันตามนั้นมุมนี้มุมนั้นดังนั้นเนี่ยจะเอาเหตุเอาผลไปประมาณก็ไปแค่มันยังแค่
ดังนั้นสิ่งที่ให้นี่มันยิ่งกว่าเหตุยิ่งกว่าผลมันนอกเหนือเหตุนอกเหนือผลเนี่ยมาโปรดเนี่ยก็คือทุกชั้นภูมิเลยท่ามกลางนะแบบเป็นเนื้อหาเดียวกันไปทุกภพทุกภูมิร่วมกันเลยร่วมกันเนี่ยก็เป็นอนุภาพขึ้นมาทั้งหมดเลยทุกอย่างทั้งหมดญาติญาติเธอเนี่ยคือทั้งหมดนี่ไม่ใช่ญาติเธอเหรออะที่นั่งอยู่เนี่ยอะไปแค่เองไปจำพ่อเองไงจริงๆมันเชื่อมต่อกันหมดอยู่แล้วใครเป็นใครญาติใครสามีภรรยาใครมันกี่ภพกี่ชาติอะมันหาที่มาที่ไปถ้าไม่ได้เลยมันเยอะไปหมดดังนั้นก็ทุกอย่างไปเลยทุกอย่างไปด้วยกันไม่ต้องไปแบ่งแยกใครเป็นใครใครเกี่ยวกับเรายังไงไม่ต้องไปแบ่งแยกทั้งสังสารวัฏนี่คือครอบครัวเดียวกันเป็นญาติกันหมดถ้าแบบนี้มันไม่ทะเลาะกันฮะถ้าแบบญาติใครญาติมันนะพวกใครพวกมันเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันฮะมันแบ่งแยกโดยทิฏฐิเข้าใจไหมแล้วก็ไอ้ทิฏฐิเหล่านี้มันก็ความแตกต่างทิฏฐิมันบอกเกิดแห่งการนะเลาะกันถ้าไปยึดกันในทิฏฐิเนี่ยอย่างท่ามกลางสถานศึกษาอย่างเงี้ยมันก็จะศึกษามันก็มาจากการใช้ทิฏฐินั่นแหละไปเป็นพ่ออยู่มุมนี้มุมนั้นก็เลยนะแล้วก็ใช้ปัญญาจำแนกแจกแจงเหตุผลกลายเป็นศาสตร์วิชาความรู้ขึ้นมาแตกแขนงขึ้นมาก็จากทิฏฐิตัวรู้ตัวสังเกตวิตกวิภาควิจัยวิจารณ์เป็นสังสารวัตรกันในตัวมันเองในตัวศึกษาแต่เนื้อหาที่ให้นี่มันจบตัวผู้ศึกษามันจบความเป็นสังสารวัตรจบความวนเวียนตามนี้มีใครในขับเฮ้าถามอะไรไหมก้อยถามมาบอกว่าโปรดอยู่ที่ไหนอะตอบเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอ๋อตอนนี้อยู่แม่ฟ้าหลวงนะโอ้หมดเลยจะได้หมดคำถามหมดคำถามคำตอบก็คือทุกอย่างและทุกอย่างก็คือคำตอบของทุกอย่างเพราะเมื่อตอนเย็นมาสำรวจพื้นที่อาจารย์ก็ธรรมดาแต่เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาตอนที่อาจารย์จะประชุมเนี่ยขนลุกแต่เป็นเพราะนะตอนแรกภาคทิพย์ก็มารอที่นั่งฟังขนลุกติดต่อโปรดใช้นุภาพแผ่ให้เขาเยอะๆเขารอฟังสัจธรรมแบบนี้มานานนี่เลยไหมตอนไม่ได้เจอหลวงพ่อนะก็อย่างน้อยก็มาเจอพวกเรานะเนื้อหาเดียวกันจากเนื้อหาเดียวกันนี่แหละก็ต้องแบ่งหน้าที่กันไปโปรดตามจุดต่างๆเขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระหน้าที่มันเยอะมากแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีบารมีสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะบางหมู่บางเหล่าเนี่ยเขาฟังองค์นี้เขาไม่ฟังอีกองค์หนึ่งเข้าใจไหมเพราะมันมีกรรมปฏิเสธองค์หนึ่งมาไม่ได้ปฏิเสธอีกองค์หนึ่งทั้งในเนื้อหาเดียวกันนี่แหละมันก็เลยต้องแบ่งกันไปโปรดบางงั้นบางคนฟังคำพูดคำเดียวกันเลยนะฟังไม่หลุดฟังอีกองค์หนึ่งหลุดเป็นเรื่องของบารมีสัมพันธ์ดังนั้นเลยจึงต้องออกโปรดนะแต่ละจุดต่างๆไม่ใช่ต้องรอให้ท่านเป็นประธานไปโปรดทุกที่ไม่ใช่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบารมีสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ด้วยพื้นที่นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้แบ่งแยกแล้วใครเป็นใครหรือต้องจากเนื้อหาเดียวกันทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันคราวนี้องค์ไหนจะสะท้อนให้เนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้ว
ม่ได้แบ่งแยกว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนแล้วเข้าใจไหมใครเป็นใครไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้มาจากเนื้อหาเดียวกันไงส่วนกายจิตเป็นแค่ทูตสื่อเท่านั้นเองส่วนองค์ไหนจะสะท้อนก็มาจากเนื้อหาเดียวกันหมดมันก็ต้องแบ่งงานแบ่งองค์พุทธะจึงมีการแบ่งภาคส่วนนะเป็นภาคส่วนเพราะแต่ละภาคส่วนก็คือนั่นแหละไปรวมนะกลุ่มของผู้ที่มีกรรมสัมพันธ์ประเภทเดียวกันแต่ก็ใช้เนื้อหาเดียวกันเนี่ยจากเนื้อหาเดียวกันดั้งเดิมแท้เหมือนกันยุคนี้มันเป็นยุคของผู้มีปัญญาที่ว่าผู้มีปัญญาคือมันทิฏฐิจัดใช้ทิฏฐิเยอะความเห็นความหมายเยอะก็เลยต้องอุปโลกเนี่ยสมมุติชนิดล้างสมมุติทิฏฐิล้างทิฏฐิให้ไม่งั้นมันจะเอาทิฏฐิไปต่อยอดทิฏฐิอันหนึ่งต่อยอดทิฏฐิกันต่อยอดไปอีกต่อยอดไปอีกมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆทิฏฐิมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆไอ้คำว่าบุญคือพลังงานอันนี้มันก็คือยิ่งกว่าบุญมันนอกเหนือบุญนอกเหนือบาปบุญนี่มันเกิดจากการให้ไงแต่ถ้ามันบุญเอาบุญมันก็ยังไม่หลุดพ้นถ้าบุญให้บุญแล้วคอยอยู่กับบุญให้บุญแล้วติดกันในบุญมันก็ไม่หลุดพ้นเหมือนกันพอใจในบุญปฏิเสธบาปมันก็ติดเหมือนกันไม่หลุดนอกเหนือทั้งบุญนอกเหนือทั้งบาป อย่างนี้จะหลุดพ้นเนื้อหาความยึดติดเนี่ยมันไม่เกี่ยวรูปแบบด้วยนะไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับรูปแบบของสมมุติที่มนุษย์ประโลกขึ้นมากันแบบนี้แบบนั้นไม่เกี่ยว มาจากเนื้อหาดั้งเดิมแท้คือความไม่ยึดติดความไม่ยึดติดถ้ามนุษย์ประโลกสิ่งนี้สิ่งนั้นจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นคำพูดแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเอาไปยึดเอาไปติดมันก็ผิดจากเนื้อหาสัจธรรมนั่นดีแม้กระทั่งอุปโลกธรรมขึ้นมาติดในธรรมก็ยังผิดจากสิ่งที่ท่านกล่าวสิ่งที่องค์พุทธะดำรัสตรัสกล่าวที่มันอุปโลกขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายอย่างเงี้ยอุปโลกขึ้นมาแล้วไปยึดเอาไปติดผิดทันทีผิดต่อเนื้อหาสัจธรรมไอ้ที่ต้องศึกษากันเนี่ยในทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเป็นรูปแบบงานใช้กรรมมันไปสนใจใช้ความคิดความเห็นความหมายหรือพาผู้คนไปสนใจพาไปใช้ความคิดความเห็นความหมายก็แบบนี้แบบนั้นก็กลายเป็นระบบการศึกษาขึ้นมาเอาไปใช้ประโยชน์ก็ใช้แล้วแล้วไปแต่อย่าไปติดเอาไปยึดเอาไปถือศาสตร์ต่างๆเนี่ยถ้ามันยังไม่จบตัวผู้ศึกษาศาสตร์ผู้เอาไปใช้ศาสตร์ไม่จบตัวจบเองศาสตร์นั้นมันก็เอาไปใช้เอาไปติดเป็นภพเป็นภูมิเป็นเวรเป็นกรรมได้ทุกศาสตร์มันต้องจับเนื้อหาไม่เอาตัวไม่เอาเองคราวนี้จุปโลกอะไรมันใช้ได้หมดจริงๆแบบไม่เป็นกรรมจะทำที่อาจารย์พูดในแง่วิทยาศาสตร์ที่ไปเข้ามาในสัจธรรมตรงนี้นะมันก็คือส่วนหนึ่งของตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างมาว่าอันนี้เห็นภาพชัดมันก็คือว่าอย่างเมื่อก่อนเราอยากช่วยคนแล้วเราสึกว่าอุ้ยศาสตร์เนี้ยมันไม่มีวิจัยไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพี่ก็มาค้นพบว่าวิจัยคือการยึดติดถึงคือวิจัยมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นรูปแบบของจริตนิสัยการใช้กรรมของแต่รูปแต่นามก็ไม่เป็นไรมาลงตรงกันเอามาสูงคือว่าพอมาเจอเครื่องมือที่จะช่วยคนแล้วมีวิจัยรองรับเพียบเป็นร้อยแต่จิตของเรารู้สึกว่าเราไม่อยากค้นตรงนั้นไม่อยากอ้างตรงนั้นนี่คือการเดินทางของพี่พี่รู้สึกว่าเอ้ยพี่ค้นพบอันเนี้ยตอนยากลำบากก็คือต้องทดลองด้วยตัวเองหรือสัจธรรมที่อาจารย์ได้เกริ่นมาแล้ว
ว่าความน่าเชื่อถือใดๆไม่สามารถเกิดจากอะไรนี่คือการใช่แต่ตอนนี้เป็นบทสรุปแล้วตอนนี้เป็นบทสรุปแล้วมันมีเกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อแล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดติดเหมือนว่าอันนั้นน่ะเหมือนเรากำลังเดินทางอยู่แต่ตอนนี้นี่คือจบผู้เดินทางแล้วจบทุกเส้นทางจบทุกผู้เดินทางมีคำถามกับตัวเองว่าในเมื่อสิ่งนี้มันขาดเรารู้สึกว่าขาดสิ่งนี้ใช่ไหมขาดกับเรฟเฟอเรนซ์วิทยาศาสตร์แต่เมื่อมันพอมันมีมาเพียบเนี่ยทำไมจิตของเราไม่อยากไปคือมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องหาที่ยึดหาที่เกาะไงใช่ไหมเออแสดงว่าพี่ก็เริ่มคือความจริงมันรู้ที่ตัวเองมันไม่ต้องไปอ้างอะไรแล้วไงมันอยู่ที่ตัวเองแล้วไงมันเป็นประสบการณ์ตรงมันไม่ต้องไปอ้างศาสตร์นี้ศาสตร์นั้นตำราเล่มนี้ตำราเล่มนั้นยังไงเพราะว่ามันเกิดกับตัวเองไงเออมันก็เลยไม่ต้องอ้างแต่คราวนี้เนี่ยเออคือปกติโลกสังคมเนี่ยมันจะหาที่ยึดหาที่เกาะมันก็เลยต้องอ้างนี้อ้างนั่นให้มันเกิดความน่าเชื่อถือมันก็อยู่กับแค่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อโดยทิฏฐิแล้วก็ความคิดความเห็นเข้าใจไหมมันก็ยังไม่ใช่ของจริงก็ยังลังเลสงสัยเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่ออย่างนั้นแหละจนกว่าจะได้ลองจนได้จนกว่าได้พิสูจน์เดียวคำพูดของอาจารย์พูดกับอาจารย์ทำอย่างนั้นก็เป็นอาจารย์ธรรมแพทย์อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อาศัยล้ำยุคในตรงนั้นนะคะอาจารย์มันคือตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกภาคภูมิใจมากเขาก็แบบเหมือนกับมันไม่ใช่ตรงอะไรตรงไหนมันก็ไม่ใช่ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้ก็คือว่าสังเกตและเออมันรู้ด้วยตัวเองของจริงเนี่ยมันรู้ด้วยตัวเองแล้วพอมันเป็นบทสรุปขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็รู้เองแต่ว่าจะให้คนอื่นรู้ตามเราเนี่ยเออมันก็ใช้ความอยากไม่ได้ใช้ความปรารถนาดีไม่ได้ใช้อะไรต้องแทนนะฮะจะใช้อะไรอย่าไปใช้ความอยากคือรู้ก็ไม่เกี่ยวไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวคือใครจะเข้ามาหาเราเนี่ยนะคือเราแผ่ให้ก่อนเราให้ไปก่อนแล้วเขาจะมาเองเขาจะมากันแบบนะแบบจบจบมากันแบบไม่ต้องมานั่งเถียงทะเลาะเถียงกันเยอะแต่ถ้าเผื่อเราใช้ความอยากต้องให้คนรู้ตรงนี้คนนี้รู้นั่นรู้นี่มันจะไม่จบมันจะพาไปวนเวียนมันจะพาสร้างความลำบากให้ตัวเราเองเราจะต้องตั้งเรดาร์ประมาณไหนเราอยากจะช่วยอยู่แล้วคือให้มันทุกอย่างไปเลยไม่มีขอบเขตไปก่อนอันดับแรกอย่าไปจำเพาะว่าช่วยแค่นี้แค่นั้นแบบนี้แบบนั้นอันนั้นมันโดยสมมติทุกอย่างไปเลยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตอย่างไปก่อนเลยส่วนเรื่องอุปโลกสมมติโดยหน้าที่การงานก็ทำไปแล้วไปแต่มันต้องแบบให้แผ่บารมีให้ตลอดนะแล้วเวลาเจอพบปะผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็คลายช่วยหรือช่วยไปใช้โอกาสในการโปรดทุกโอกาสใช้ในการโปรดใช้ในการคลายช่วยหรือช่วยส่วนเขาจะเชื่อมต่อกันแบบไหนเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือไม่เกี่ยวก็มันก็จัดสรรของมันเองคือมันต้องนอกเหนือแค่การอยู่กับอะไรสักอย่างมันต้องเลิกไปเลยนอกเหนือความคอยอยู่คอยยึดกับอะไรนอกเหนือตัวนอกเหนือเองเป็นพื้นฐานตลอดจะไปคอยอยู่จะไปคอยอยู่กับสิ่งนี้สิ่งนั้นห่วงนี่ห่วงนั่นมันจะไม่นอกจากตัวเองจะไม่หลุดพ้นแล้วมันยังนะลำบากไปเรื่อยนะการคอยห่วงมันต้องวางใจไปเลยวางใจกันแบบเปิดจิตเปิดใจแผ่ให้ไปให้หมดแบบไม่ต้องคอยห่วงอะไรตัวเองจะได้ได้ไม่ได้มีไม่มีพายช่วยหรือช่วยไปเรื่อยๆหน้าที่การงานเดี๋ยวมันก็จัดสรรมันเองเข้าใจไหมถ้ามัวจะไปห่วงหน้าที่การงานไม่ได้แผ่ให้ออกไปเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปเชื่อมต่อคนที่เขาจะมาเกื้อกูลกันมันต้องมาจากจิตที่เป็นผู้ให้แผ่ให้เกื้อกูลกันมันก็จะเชื่อมต่อกับจิตของผู้ให้เหมือนกันก็จะมาเกื้อกูลกันเองแต่ยิ่งถ้ามันเป็นเนื้อหาสัจธรรมด้วยอย่างเงี้ยให้กันแบบนะ
เนื้อหาความไม่ยึดติดมันเหมือนกันก็มาเจอกันก็จะจบไปด้วยกันจบตัวจบเองไปด้วยกันเลยแล้วก็จะมากันแบบโปรดไปด้วยกันจบช่วยไปด้วยกันจะเกื้อกูลกันเป็นแบบพอดีของมันเองใช่ไหมแบบไม่ต้องใช้ความอยากความทะเยอทะยานดิ้นรนอะไรมันจะเป็นไปเองแต่ไปใช้คตินิยมแบบโลกสังคมต้องงี้ต้องอย่างนั้นต้องแบบนี้แบบนั้นให้มันเยอะเข้าใจไหมมันมีแต่พาตัวเองให้ลำบากแล้วก็พาคนอื่นลำบากไปด้วยเพราะการสร้างกฎเกณฑ์กติกากันเยอะแยะมากมายนะก็ต้องจากจิตที่เป็นผู้ให้ผู้เสียสละแผ่ให้ไปก่อนนะลองปรับดูจะไม่ใช้เรื่องการตั้งเอากันแบบนี้แบบนั้นจนตึงเครียดไปหมดตั้งได้เข้าใจไหมแต่มันพอดีพอดีตั้งแบบไม่เอาตั้งมันก็จะไม่ทุกข์เพราะการเพราะตั้งอยู่อย่างนั้นยืดอยู่กับการตั้งแบบนี้แบบนั้นตั้งแบบไม่เอาตั้งตั้งได้แล้วเนี่ยตั้งมันจะมาที่นี่ก็ตั้งได้ไหมก็ตั้งแล้วก็แล้วแล้วไปก็มามาได้ก็มามาไม่ได้ก็ช่างมันถึงมาได้ตั้งได้ไม่จะตั้งไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเยอะกับอะไรใช่ไหมตัวเยอะเนี่ยมันตัวปัญหาจะยิ้มงูอย่างนี้กันในจิตในใจตัวปัญหานั่นเลยมันสร้างปัญหาให้ตัวเองสร้างภาระให้ตัวเองต้องแบกเยอะไอ้อย่างนี้อย่างนั้นกันในจิตในใจใช่ไหมใช้นิ้วสติลึกเตือนมาตัดเรื่อยๆทุกอย่างที่ลุกมาก็ตัดตัดตัวตัดเองอย่างไปด้วยกันเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีอะไรมันนะยุ่งยากหรอถ้าเราเห็นคนอื่นยังยึดกันเราก็เฉยๆแบบนั้นแต่ให้ไปก่อนใครช่วยช่วยไปบางทีมันมีความอะไรมันคันอ่ะคันปากเนี้ยอย่างแรกเลยไม่เกี่ยวว่ายึดไม่ยึดไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวว่าใครจะยึดใครจะไม่ยึดคนแบบกำลังยึดวิจัยกันแบบแต่ผมไปหาอะไรเงี้ยมันเป็นคือเขากำลังใช้กรรมอยู่ต้องวางใจว่าทุกคนเนี่ยมันก็มีรูปแบบของการใช้กรรมแตกต่างกันไปหมดมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเขาจะใช้กรรมกันอยู่ไปห้ามเขาไม่ได้เขาใช้กรรมกันอยู่ในช่วงใช้กรรมเนี่ยนะยังไงไงมันก็ห้ามไม่ได้เราห้ามเราแบบเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ปล่อยเขาใช้ไปแต่ว่าแผ่บารมีให้ไปให้รูปภาพไปเขาจะได้วาระช่วงเวลาใช้กรรมจะได้ลดลงหรือขอเข้ามากรรมแทนให้เขาก็จะไปตัดรอบกรรมบางส่วนเขาก็ยังต้องใช้อยู่แต่มันน้อยลงไงเข้าใจไหมแต่ห้ามไม่ได้หรอกห้ามใครไม่ใช้กรรมไม่ได้ไม่งั้นคุณจะต้องใช้กรรมแทนเนอะอย่างนั้นเลยห้ามคนเจ็บได้ไหมล่ะทำไมมันต้องเจ็บอ่ะฮะไปห้ามได้ไหมห้ามป่วยได้ไหมห้ามไม่ได้แต่ขี้คายได้ขี้คายไงก็เนี่ยก็ให้กับเบื้องหลังเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยไปทำเขาเจ็บป่วยมาก็ให้ไปชดเชยก็เรียกว่าชดเชยชดใช้ไปขี้คายได้ลดลงได้บั่นทอนได้มันตัดลงไปได้ให้มันสั้นลงได้แต่จะไปห้ามไม่ได้ใช่อย่างนี้มีในกับเขาค่ะมูล่าว่าไงมูล่ายาวเลยมันมีพี่หนึ่งค่ะที่แม่สายมูล่าอยู่ศูนย์ลูกหญิงมูล่ารู้สึกว่าที่นั่นเยอะมากเลยค่ะมาขับเฮ้ามู
น้าได้ยินเสียงสัตว์ประสาทของพลังงานของความช่วยเหลือแม่สายจังหวัดเชียงรายขอความเมตตาอาจารย์ด้วยค่ะให้ไปโปรดไว้เลยให้ไปถามอย่างแรกอะเธอต้องโปรดก่อนเลยเพราะเขาลิงมาที่เธอก่อนเธอก็ต้องใช้นุภาพโปรดไปก่อนนะมูล่าส่วนเราจะไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวจัดสรรเองนะมันเยอะไปหมดแหละทุกที่มันเยอะไปหมดมารอบเดียวไม่มีทางหมดหรอกขนาดท่านไปเวียดนามก็ต้องโอ้โห5รอบจริงเยอะกว่านั้นอีกนะยังไม่หมดเลยไปไม่รู้กี่ปีแล้วไปทีก็โหไปกันเป็นร้อยอย่างเงี้ยก็ยังไม่หมดเลยมาเรื่อยๆมาให้เคลียร์เรื่อยๆตามนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบอสุรกายขึ้นมาแล้วมันทุกชั้นภูมิมันมาหมดแต่พวกจากอเบภูมิเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันเยอะไงแล้วก็มันก็ปล่อยไปเรื่อยๆเคยเห็นฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเราจะต้องการอสุรกายขึ้นมาโดยการที่นั่งสมาธิคือพวกมันอะลิงก์กับอสุรกายคือมันมีกรรมประเภทเดียวกันหรือพวกมันก็รู้สึกละกายเหมือนกันไงมันก็พวกเดียวกันก็อยากช่วยพวกมันก่อนแต่จริงๆแล้วต้องทุกอย่างทุกชั้นภูมิไปด้วยกันแต่เขาลิงอย่างนั้นเขาก็โปรดภูมินั้นไปก่อนจริงภูมิไหนมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ว่าภูมิชั้นล่างมันต้องอาศัยการยอมนั่นแหละที่ท่านบอกต้องยอมใช่ป่ะคือมันจะบีบคั้นกันแบบไหนอย่างไรอ่ะก็ต้องยอมพยายามจะดิ้นหนีดิ้นสู้พยายามจะพ้นจากทุกข์เนี่ยมันก็คือมันไม่ยอมก็ภูมิชั้นล่างเนี่ยก็ใช้นี่แหละทุกอย่างก็ต้องยอมให้มันหมดจิตหมดใจแล้วก็มันก็จะได้อายุรกรรมนะมันก็จะสั้นลงในแต่ละภูมิของนรกแต่ละขั้นก็ต้องเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆมีอะไรมากอย่างโปรดนาคาอย่างเงี้ยนาคาเขาก็มาคาบางหมู่ก็สีดำนะเข้มเงี้ยดำปิดเงี้ยใช้นุภาพแผ่ให้เรื่อยๆมันก็จางลงจางลงจางลงสีดำที่เข้มข้นมันก็เบา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 ลงเปลี่ยนเป็นสีเทาเปลี่ยนเป็นสีอ่อนลงอ่อนลงอะไรเงี้ยนะมันทำได้หมดแหละนาคาความเข้มมันไม่เหมือนกันนะมีทั้งสีแล้วก็ความเข้มของสีความเข้มข้นคือมันหมกมุ่นแค่ไหนมันจัดรอบจัดกันในอารมณ์สภาวะแค่ไหนแล้วมันจัดบ้างก็ข้นมากสีจะเข้มกันในสภาวะเข้มกันในอารมณ์ถ้าเริ่มเบาบางอารมณ์นั้นก็คือเบาบางคนส่วนใหญ่พูดถึงนาคาได้เหมือนศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมาจากส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ปฏิบัติบำเพ็ญที่เคร่งครัดในการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติเคร่งครัดในศีลพจน์คือมันยึดติดไงก็เลยมีฤทธิ์ก็ทำสมาธิอย่างเงี้ยก็มีฤทธิ์ฝึกตั้งเอาในสมาธิก็เป็นฤทธิ์ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้หลุดพ้นแต่ว่านาคาที่แบบว่ามันเชื่อมกับมนุษย์ที่ว่าให้โชคอะไรก็คือเป็นกิเลสก็เหมือนกันเขาก็มีวิถียานเขารู้นี่รู้นั่นได้แต่ว่าการไปปนเปื้อนกันอย่างนั้นก็คือยังวนใช่ถ้าในแง่ของมันแค่เอาบารมีตัวเองไปสนองกิเลสของมนุษย์ความอยากของมนุษย์ก็วนกันอยู่แบบนั้น
มันก็ไม่ได้พาเขาหลุดพ้นมันก็เป็นหนี้กรรมหนี้เวรกันไม่จบเป็นหนี้บุญคุณกันอย่างพวกที่ชอบไปที่นู้นที่นี้ขอนู่นขอนี่ตามศาลเจ้าอย่างเงี้ยเทวดาประจําศาลเจ้าเขาให้เขามีบารมีก็เอาบารมีมาให้ก็เป็นหนี้บุญคุณกันสักวันหนึ่งก็ต้องมาทําชดใช้ไม่ใช่ว่าได้มาฟรีไม่มีอะไรได้มาฟรีๆทุกอย่างเป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นแบบให้ให้แล้วแล้วไปมันก็เป็นการหลุดพ้นในตัวมันเองแล้วก็ไปหลุดพ้นช่วยสังสารวัฏมันก็เป็นบารมีที่มันมากขึ้นไปเรื่อยๆในการคลายช่วยหลุดช่วยไปเรื่อยๆเป็นบารมีชนิดไม่ติดกันในบารมีไม่เป็นบารมีที่มันไม่ได้สร้างกรรมเข้าใจไหมไปล้างกรรมเป็นวิบากเรียกเป็นบารมีโปรดสัตว์อย่างคำว่าองค์มหาบารมีก็คือเป็นบารมีชนิดโปรดสัตว์นี่แหละที่ท่านให้เสียสละมาเรื่อยๆต่อภพต่อชาติต่อภพต่อชาติเป็นแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเรื่อยๆเลยข้ามพุทธันดรก็เลยบารมีเป็นชนิดโปรดสัตว์แบบมหาศาลก็เลยเรียกว่าองค์มหาบารมีพอมาใช้ในการโปรดองค์มหาบารมีก็มีหลายองค์ไม่ได้มีองค์เดียวหลายองค์มีหลายองค์มากโปรดข้ามพุทธันดรหลายองค์แต่แต่ละองค์นะถ้าถึงวาระก็มาสรุปรวมบารมีเป็นองค์พุทธาขึ้นมาเนาะประมาณนี้โอเคไหมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่วัดนะเช็คเอาท์ตอนใช่ไหมวง45แพ็คกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปที่วัดแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คอินอีกที่หนึ่งตอนบ่ายไปดอยตุงเราจะไปโปรดที่ดอยตุงนั้นเพราะระหว่างทางก็จะไปหลายจุดเนาะเดี๋ยวได้นะเจ้าของไล่ไม่มานะพรุ่งนี้วิบากกรรมมันบังกรรมบังหมายถึงว่าเราไปไล่ช่วยจริงใช่ครับพี่จริงหลวงพ่อเคยไปแล้วที่ไล่นั่นนะก็ไม่ได้เจอเจ้าของหรอกเจ้าของก็ไม่เคยเจอสักทีเหมือนกับมันไม่ได้เชื่อหลวงพ่อไปแล้วว่ะไปแล้วเนาะหลวงพ่อไปแล้วไม่เจอแค่มันยังไม่ได้มาฮะไม่ได้มาตอนนั้นไปโขดเชียงรายกันหลวงพ่อพาตอนไปแม่น้ำโขงนี่ได้ไหมใช่แต่ว่าน้องๆไม่ได้มาอ๋อกลุ่มเจนใช่ไหมอันนั้นเป็นกลุ่มที่วัดกลุ่มที่วัดกลุ่มเจนมาพวกไล่ฉุยฟงนั่นก็เป็นนะลูกหลานของรัชกาลที่9รัชกาลที่8รัชกาลที่9ลอยตุงก็เหมือนกันรัชกาลที่8รัชกาลที่9นี่เราก็ไปเคลียร์ให้กับนะลูกหลานบริวารหมายถึงไกด์รูปใช่ไหมที่อาจารย์พูดเนี่ยภาคทิพย์ลอยตุงเองก็เป็นที่ขึ้นลงของเหล่าพวกกึ่งคนกึ่งสัตว์ที่แกฝันนะกึ่งคนกึ่งสัตว์ก็เลยช้างมีอะไรบ้างคนมีพวกมนุษย์เขาเรียกว่าคินรีเหรออยู่ในป่าที่ประมาณช้างที่นี่ของกึ่งคนกึ่งสัตว์ไม่รู้สิแต่เขาไม่ดูชื่อค่ะแต่ว่าลักษณะเขาก็คือคนเนี่ยค่ะแต่ว่าจะหัวเขาเป็นงวงค่ะแล้วก็งวงก็ขยับไปขยับมาหน้าเหมือนแกด้วยแกบอกคือมันเป็นเศษกรรมแล้วมันค
ือความเป็นมนุษย์มันมากหน่อยความเป็นสัตว์น้อยลงกรรมเบาบางก็เยอะนะแต่นี้ไม่อยู่ตรงไหนตรงไหนขอพระพิฆเนศก็ยังอย่างนั้นแหละเป็นพวกเทพเป็นพวกเทพบางพวกก็มารอยู่ด้วยกันเทพกับมารตรงนั้นก็มีมารเหมือนกันมีเรื่องเดี๋ยวเราจะนี่แหละเดี๋ยวพาไปโปรดจะได้เจอนะเคสหลายๆเคสแปลกๆจะมีแปลกกว่าที่ค่ายกองดินนะคะอาจารย์คนละแบบกันนั่นมันพวกทหารไม่คิดตอนขึ้นไปบนห้องแล้วแบบจะปวดหัวจี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่คืออะไรที่ไหนในห้องนอนคือที่เนี่ยมันมหาวิทยาลัยมหาลัยมันคิดเยอะมันคิดเยอะเข้าใจไหมผมคิดเยอะปุ๊บเวทนามันก็ขึ้นหัวสมองจริงๆพี่มีอาการปวดคอบ่าไหล่ตั้งแต่เมื่อคืนนะแล้วก็ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่ก็เลยไม่รู้เกิดอะไรเป็นเครียดจัดมันใช้ความคิดเยอะมันเครียดจัดมันกดดันจัดที่เนี่ยนะมหาลัยทั้งหลายมันเป็นวิบากของพบกลุ่มในพื้นที่นี้นะรวมมาตั้งภาคหยาบด้วยเหมือนกันมันอยู่กันแถวนี้มันก็ใช้จิตกันแบบไหนอย่างไรเวทนามันก็ตกค้างในพื้นที่แล้วก็ต้องเคลียร์ที่นี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมึนเยอะอันนี้คือให้รู้ว่าที่หมาลัยที่มันเรียนกันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเจริญแต่สมุทัยรู้สึกว่าเขาเหมือนจะขอบคุณอาจารย์เขาดีใจที่ได้ฟังร้องไห้ก็นี่แหละก็มีผู้ที่เขานะเขามีเนื้อหาอยู่แล้วเขาก็ต้องการฟังนะก็เลยมาอุปโลกมาไม่มีอะไรมากก็โปรดท่ามกลางพื้นที่ไปภาคทิพย์ที่นี่ก็โปรดท่ามกลางพื้นที่ไปนะเคลียร์กรรมวิบากในพื้นที่ไอ้รุ่นใหม่ๆไอ้หยาบๆที่มาหลังมันจะได้เบาบางลงในเรื่องตัวใช้ทิฏฐิความคิดความเห็นมันก็จะเบาไปเองจะบางไปเอง